สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่า Crimson Clover นะครับจริงๆแล้วก็เป็นไม้ของยุโรปนะฮะintroduce ไปหรือว่าถูกเอาไปปลูกในอเมริกาบ้างในญี่ปุ่นบ้างนะครับเพื่อนที่เยอรมันเขาให้เมล็ดผมมาปลูกนะฮะผมก็เพาะตั้งแต่เดือนตุลามันมีดอกอดอนตอนเดือนเมษายนนะฮะหน้าร้อนของบ้านเรานะฮะนี่ครับเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับผมเพาะในกระถางสูงประมาณแค่ฟุตเศษดอกมีขนาดเล็กจิ๋วเลยนะฮะนี่ขยายมาให้ดูนะครับจริงๆแล้วเรามองเห็นเป็นจุดแดงๆๆเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะCrimson Cloverนี่ไม่ค่อยมีใครปลูกกันเท่าไหร่โดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่าอากาศมันร้อนก็คิดว่ามันคงไม่ออกดอกนะฮะแต่จริงๆมันเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับในยุโรปนี่ใช้เป็นพืชคลุมดินนะฮะเพราะว่ามันสามารถจะฟิกไนโตรเจนได้นะครับเป็นอาหารแก่พวกปศุสัตว์ต่างๆนะฮะปลูกเพื่อความสวยงามนะครับนี่อย่างน้อยนะฮะก็มีใบสวยๆนะฮะใบนี่ก็จะมีใบเป็น3โลบนะฮะหรือ3ส่วนนะครับนี่ดูใบชัดๆนี่นะครับใบแม้ไม่ออกดอกเราเห็นใบสวยๆอย่างนี้มันก็มีความสุขแล้วครับต้น Crimson Clover ครับ